โอ้ความรักโปรดมองฉันบางเวลาเราพบกันเมื่อวันตอนนี้ก็สองโมงแล้วนะคะไปรษณีย์ก็ยังไม่มานี่ก็รอไปรษณีย์อยู่ผิดที่อ่ะมันไม่ใช่คอนโดอ่ะโอ๊ยหลงอ่ะพาหัวใจฉันลอยล่องไปดูสิดูเธออยู่ในเจ้าความรักฉันก็ก่อนวันไปเดทนะคะลิลลี่ก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะ Jago Sleeping Mask นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น Fruity Organic Sleeping Mask ค่ะโดยเขาเนี่ยมีสารสกัดหลักๆมาจากชาขาวนะคะก็เนื้อของเขาเนี่ยแพ็คเกจก็คือแบบเปิดมาแล้วจะเป็นแบบกดๆแบบนี้นะคะนี่ก็คือมีข้อดีเวลาที่กดแล้วเนื้อผลิตภัณฑ์เขาจะขึ้นมานะคะทำให้เราไม่ต้องแบบเอานิ้วของเราควักลงไปอะไรอย่างนี้นะก็ดีมากเลยข้างในก็จะไม่สกปรกไม่มีแบคทีเรียสะสมนะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่รีบประทับใจในแพ็คเกจแบบนี้นะคะส่วนเนื้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเป็นสีแบบน้ำตาลแบบอ่อนๆ อย่างนี้นะคะก็คือเป็นสีของใบชานั่นเองเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นเนื้อแบบคล้ายๆเจลจีนิดๆ นะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็สามารถซึมซาบไปกับผิวได้โดยเวลาสมมุติใครที่มีแบบรอยสิวหรือรอยฝ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีทริคพิเศษก็คือเอาตัวเนี้ยแบบหนาๆหน่อยแล้วก็แต้มไปบริเวณนั้นนะคะก็จะช่วยทำให้พวกรอยสิวหรือว่ารอยด่างดำอะไรอย่างเงี้ยมันดีจางลงยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าของเอลลี่ตอนนี้หน้าเอลลี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะก็จะมีปัญหาพวกแบบความแห้งกร้านอะไรอย่างงี้หน้าไม่ชุ่มชื้นก็จะทาให้เท่ากันทั้งหน้าเลยค่ะตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมของอัลฟาอะบูตินนะคะที่จะช่วยทำให้ผิวขาวใสแล้วก็ไม่ทำให้ผิวบางด้วยนะคะตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดจากใบชาขาวค่ะลดฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ริ้วรอยค่ะสุดท้ายนะคะเขามีสารสกัดจากคามูค่ะเป็นวิตามินซีที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระและก็ลดการอักเสบของผิวทำให้ผิวขาวใสแล้วก็ดูดซึมวิตามินซีได้ดีค่ะสำหรับกลิ่นของเขานะคะก็คือจะไม่ได้เป็นกลิ่นหอมแบบน้ำหอมนะคะจะเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติค่ะก็ตอนนี้นะคะลิลลี่ก็ได้มาร์กหน้าด้วยเจโกตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็เสร็จขั้นตอนของการบำรุงผิวหน้าก่อนนอนแล้วค่ะเราก็สามารถนอนได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็น sleeping mask ค่ะก็คือสามารถทาแล้วก็นอนข้ามคืนได้เลยค่ะก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเช้าแล้วนะคะทางเราเนี่ยก็ได้มีการมาสลีปปิ้งมาทั้งคืนแล้วนะคะก็ตื่นมาก็จะหน้าแบบสดใสกระจ่างใสชุ่มชื้นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปล้างหน้าอะไรอย่างนี้กันนะคะเดลี่จะใช้เป็นตัวนี้นะคะ Jago Smoothie Perfect White นะคะ Peel and Bright Facial Foam ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นโฟมล้างหน้าที่จะผสมคุณค่าจากธรรมชาติทำให้หน้าของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็มีความเนียนนุ่มไม่แห้งตึงด้วยแล้วก็ความพิเศษของตัวนี้นะคะก็คือเขามีกลิ่นหอมอ่อนๆของตัวไวท์ช็อกโกแลตด้วยนะคะก็เวลาใช้ก็จะรู้สึกละมุนละไมอะไรอย่างนี้นะคะก็เราไปล้างหน้ากันเลยค่ะตอนนี้ก็สองโมงแล้วนะคะไปรษณีย์ก็ยังไม่มาลิก็รอไปรษณีย์อยู่ก็ยังไม่ได้เสื้อที่สั่งให้บีมนะคะลิก็เลยแบบกำลังคิดว่าอาจจะบอกบีมไปตรงๆว่าของมาไม่ทันตอนนี้นะคะกำลังขับรถไปหาบีมนะคะแล้วตอนนี้คือรถติดเหมือนกันนะคะอยู่บนทางด่วนแล้วแบบบีมจิกเป็นไก่เลยอะคือแบบเฮ้ยฉันก็ไม่ได้ให้แกไปรอที่ไหนแม้ยังไงก็ต้องไปเอาเค้กก่อนด้วยเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะคะก็เสื้อสรุปก็ไม่มีค่ะไม่ได้ให้ก็ต้องรอวันถัดไปนะคะไม่รู้จะยังไงเขาจะโกรธหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่น่าโกรธหรอกเพราะเขาไม่ค่อยอยากได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆเขาอาจจะอยากได้ก็ได้แต่เขาไม่ได้บอกเราเนาะทำพีอีกอย่างก็คือใกล้ถึงร้านเค้กแล้วแต่คือติดต่อกับคนที่แบบรับไม่ได้อะเขาเรียกว่าอะไรโทรไปแล้วเขาปิดเครื่องเว้ยแล้วแบบจะรู้ได้ไงว่าร้านอยู่ไหนอะชีวิตตอนนี้แบบจะสามโมงอยู่แล้วแล้วคือแบบบีบเริ่มหงุดหงิดแล้วเนี่ยไม่ใช่ทะเลาะกับแฟนมันวาเลนไทน์อันนี้เย้เขารับโทรศัพท์ทางเราแล้วแหละและตอนนี้เรากำลังจะถึงแล้วด้วยเย้ผิดที่อ่ะมันไม่ใช่คอนโดโลเคชันที่เขาแชร์มาเหมือนมันผิดอะเดี๋ยวรอขอโอเคออกมาให้นะคะถึงสักทีแล้วคือปวดฉี่มากจริงๆคือแบบกว่าจะหาเจอปวดหัวเย้ได้แล้วดอกไม้สวัส
ของทางลาวแหละเป็นเค้กกับดอกไม้ก็มีการ์ดมีอ่านก่อนจริงๆอันนี้จะทำเป็นเจ้าหญิงโอโรร่าแต่เขาทำเป็นเบลเฉยเลยให้คู่กับฟิลิปแต่กลายเป็นเบลไม่เป็นไรเพราะว่าเขาคงเห็นว่าลิลิผมสีน้ำตาลจะได้เข้ากันโดนบังคับสวัสดีครับก่อนเปิดเร็วเปิดวู้น่ารักไหมเปิดเร็วอันนี้บิลลี่อันนี้บีมทางเขามีการให้ดอกไม้ทางเราด้วยนะเป็นดอกลิลลี่ฮู้สวยมากเลยอ่ะแล้วก็มีการเปิดเพลงให้ด้วยเขาก็มีความโรแมนติกในแบบของเขาโอ้นี่ต้องแอบถ่ายเขาเขินปาร์ตี้ลูซี่อ้าวเรียนอยากกินของกินนะสิอยากกินเค้กอะตะกะจริงๆเขาได้กินเค้กแน่ๆค่ะเดี๋ยวอ้าวไม่กินลิลลี่แล้วเดี๋ยวอ้วนอ้าวลิลลี่ก่อนให้ป้ากินด้วยให้ป้ากินบีมให้ต่างคนต่างกินเดี๋ยวเรียกกินดีมันนี้มาเดี๋ยวป้าถืออันนี้ให้มั้ยถือโทษนะจ๊ะป้ากินอันนี้มั้ยให้หนูทานเถอะอ่าฮะอร่อยเปล่าถ่ายตอนกินเลยเย้ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันหรอ The Circle The Circle ไปกินอะไรดีนะไม่รู้อ่ะเคยรู้อะไรบ้างมั้ยเนี่ยไปให้ความร่วมมือสักอย่างเลยวัวมานี่เดี๋ยวเซอร์เคิลแล้วทำไมมันจะเงียบเงียบแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ล่ะตอนแรกคิดว่าคนจะเยอะนะเนี่ยยังคงเป็นปัญหาโลกแตกนะคะไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีบาร์บีคิวพาซ่าไหมก็ดีนะหรือออโตย่าแต่ว่ามันคิวไม่กินนะเหมือนเดิมนะคะเป็นของทางเราเขาก็สนใจทุกอย่างยกเว้นเรานะคะสนใจฟุตบอลสนใจนักเตะกินไอติมมันหนักเมื่อกี้เลยจ้ะพี่เขาเอามาให้บีมชิมไหมคือไม่ต้องสั่งแล้วไหมกินแค่นี้พอก็อิ่มแล้วไหมยังไงสุดตรงกลางใจฉันนั้นมีแค่เธออาหารมองตาเธอวอนให้ฉันยืนเคียงข้างหากในนาทีอ่านสเต็ปนะคะทางเราก็พยายามกินให้หมดแล้วแต่มันก็ไม่หมดอยู่ดีกินไม่หมดน้องคนนี้บ่นอีกละไม่ฟังเลยก็แฮปปี้วันแลนทายเดย์นะคะทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ